ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกไอ้คำว่าว้าวอ่ะเจ๋งอ่ะแบบรายการพอดแคสต์มาอยู่ออนสเตจอ่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าพอมาตรงนี้มันเป็นอีกดิเมนชันหนึ่งเลยที่ว่าเพิ่มแสงสีเสียงเข้าไปจากจินตนาการของเราเราได้ฟังจริงๆได้เห็นสีหน้าคนเล่าได้เห็นตัวละครต่างๆที่ทางทีมตั้งใจมากในการทำก็คือมันสนุกแล้วก็ได้อรรถรสมากค่ะเราอ่ะจะมีภาพของเราใช่ไหมสมมุติว่าแต่ละคนฟังอ่ะก็ทุกคนจะมีประสบการณ์ของตัวเองมีภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนกันที่แบบว่ามีคนเอามาไกด์ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะฮะมันจะทำให้เพิ่มเหตุผลว่าทำไมคนคนนึงถึงเป็นคนคนนึงได้และการตัดสินใจของคนคนนั้นอ่ะมันเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงฮะการเราที่เราหยิบเรื่องของใครสักคนนึงที่มันเป็นโศกนาฏกรรมมันมีการสูญเสียมาเล่าเราไม่อยากให้มีในแค่ของความบันเทิงแล้ววันนี้คุณเยอะคุณทันทำได้ดีมากๆครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่เต็มอิ่มมากกว่าตอนที่เราฟังเป็นพอดแคสต์เฉยๆมันมีความลึกลับซ่อนอยู่นะจริงๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันมีคล้ายๆกับมารซ่อนอยู่เราว่ามันก็สร้างความลึกลับให้กับเรื่องราวข้างในนั้นอีกทีอ่ะจริงๆชอบความลื่นของสเตจมากเลยครับอย่างที่บอกคือมันจะมีแบบว่าซีเควนซ์ที่แบบว่าพอเขาพูดถึงตรงนี้ฉากมันก็เตรียมมาพร้อมแล้วแล้วก็พอไฟเข้านักแสดงก็ส่งไลน์ต่อได้กับเรื่องที่เขาเล่าเลยอะไรเงี้ยครับจะมีการเข้าไปอินเตอร์แอคทีฟกับฉากหรือว่ามีนักแสดงเดินเข้ามาจากที่นั่งอะไรเงี้ยครับมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราอินมากขึ้นจริงๆชอบทั้งหมดทุกเรื่องเลยมันมีตั้งแต่ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแบบทอล์กแบบตลกจริงๆชอบตั้งแต่15 minute wasted เนาะตั้งแต่เปิดงานรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดที่ถูกต้องมากๆเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าชอบต้องนับถือนะครับทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานทุกๆภาคฝ่ายที่ทำแสดงออกมาแล้วแบบมันเพอร์เฟคมากๆไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรที่ดีกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับเราแล้วว่ามันดีมากๆเลยวันนี้ได้มาเห็นทุกคนที่ชอบแบบเดียวกันก็ตื่นเต้นแล้วก็โอ้คนชอบเปรี้ยวไปทันเยอะมากดีใจครับอยากให้พี่ยศลองเดินแบบคาปิบาร่าดูครับผมก็เดินตั้งแต่สุดเวทีไปอีกสุดเวทีนึงครับผมบรรยากาศเหมือนใน UC Group ใน Facebook นะฮะคนก็จะเกรียนๆกดก้าวคิดว่าน่าจะเป็นความน่ารักของคอมมูนิตี้ของเราครับพี่แฮมเนาะในฐานะที่พี่แฮมก็อยู่ในสายทรูคราเหมือนกันเป็นนักเล่าคดีเหมือนกันเนี่ยพี่แฮมคิดว่ายศทันเป็นหนึ่งใน the best ของนักเล่าคดีแล้วพี่แฮมก็รู้สึกว่าในคนไม่กี่คนในเมืองไทยที่สามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้ก็ทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวของน้องทั้งสองคนมากๆครับค่อนข้างประหลาดใจมากครับคือตอนแรกที่ได้ยินว่าจะมีการแบบเหมือนละครเวทีด้วยแล้วก็เล่าด้วยเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงพอมาได้ดูจริงแล้วแบบโหดีแบบประทับใจเลยผมอยากให้มีอีกนะขอแบบนี้อีกครับผมแล้วก็คราวหน้าขอสัก4เรื่องเป็นอย่างต่ำอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าครั้งนี้มันบียอนกว่าครั้งที่แล้วมากรู้สึกว่าเราคาดหวังในครั้งหน้าเข้าไปอีกพี่คิดว่าคราวหน้ายศกับทันน่าจะต้องไปแสดงละครด้วยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยากดูยศทันร้องเพลงกับพี่โจ้บนเวทีค่ะรู้สึกว่าพี่ๆเก่งมากเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็หนูว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากที่แบบการที่พอดแคสต์ในประเทศไทยมันดังแล้วสามารถจัดงานแบบนี้ได้มีคนติดตามเยอะมากๆแล้วก็พี่ยศพี่ชายเขาก็มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวเองก็อยากให้สู้ๆต่อไปแบบว่าไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อเพราะว่าทุกคนแบบว่าพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วก็พร้อมทุกคนพร้อมเข้าใจหนูว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจความเป็นพี่ยศพี่ทันว่าแบบอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะ